สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับยังอยู่กับซีรีส์ของจ้าด้าทอยที่หาซื้อได้กับ 7-Eleven นะในราคา199บาทนะครับเป็นแบบที่2แล้วจากซีรีส์ของ JDM Junior นะครับก็เป็นรถเหล็กนะรถเหล็กสไตล์ที่เอามาขายใหม่ใน 7-Eleven นะครับนำเข้าโดยบริษัทซิมบ้าทอยบริษัทเดียวกันกับมาโจเรตนั่นเองนะครับนำเข้ามาขายแล้วตัวนี้เป็น2009 Nissan GPR GTR R35 นะครับมาในสีดำเลยนะครับนี่แพ็คเป็นอย่างนี้เช่นเคยครับแพ็คเป็นแพ็คใสสามารถตั้งได้นะครับเป็นแพ็คหนานะครับหนาแข็งเลยไม่ใช่กระดาษกระโหลกกะลานะครับนะตัวนี้ก็ความหนาอยู่ประมาณนี้นะออกมาประมาณมือผมเนี่ยเห็นไหมพอดีนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับนี่ตามนี้เลยให้ดูรูปก่อนนี่ให้ดูชัดๆเลยนะก็มี1อะไรเนี่ยอ่านเลขไม่ชัดเป็น Toyota นะครับAE 88เอ้ย86 Nissan Skyline GTR นะครับ Toyota Supra อันนี้รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ Nissan GTR R35 นะครับตรงนี้เลยนะครับของ Jada Toy นะตัวนี้ในต่างประเทศเนี่ยมันมีออกมาจำหน่ายตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีซีรีส์2ซีรีส์3ตามมาแล้วนะของประเทศไทยนำมาซีรีส์1นะครับเดี๋ยวตามมาอีกมันจะมีเป็นของ Mitsubishi เป็นอะไรอีกเยอะแยะอ่ะเรามาพูดแค่เรื่องนี้ก่อนนะครับวิธีการแกะแพ็คนะครับดูได้ที่คลิปแรกนะครับก็ปาดเลยครับปาดตามรอยนะครับให้มันเป็นพูดง่ายให้มันเป็นบานพับสามารถเปิดได้นะแล้วก็สามารถเก็บเข้าไปคืนได้นี่ผมก็ปาดมาแล้วนี่นะครับมันก็จะเปิดได้ประมาณนี้นะครับน้ำก็จะเป็นดับเบิลแพ็คใสนะครับนี่รถล่วงแล้วรถก็จะอยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมออกมาคราวนี้เราก็สามารถเก็บได้ป้องกันฝุ่นได้ดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยเสียดายมันเปิดประตูไม่ได้นะถ้าเปิดประตูได้เนี่ยจะสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับ R35 นะดูก่อนอ๋อเป็นลายดีคอร์นะครับลายสปอนเซอร์นะเป็นซุปเปอร์นะครับก็เป็นนิสสันตรงนี้แล้วก็มีเป็นเว็บนะครับผมชอบไอ้ที่มันเป็นแถบนะแถบสีฟ้าอ่อนๆนะมันดูคล้ายๆเหมือนเรืองแสงแต่ไม่ใช่เรืองแสงนะครับมาเป็นสีดำเงาเลยนะครับโอ้โหตัวนี้แต่งโอ้โหแต่งรอบคันเลยนะสปอยเลอร์เป็นพลาสติกครับมีสเกิร์ตข้างติดมาสวยนะผมชอบแถบที่มันเป็นเขี้ยวๆเหมือนเล็บนะครับเหมือนเล็บเสือเนี่ยนะครับไฟท้ายดูที่ไฟท้ายก็จะมีลักษณะของโลโก้นิสสันนะครับอยู่ตรงนี้สีขาวๆไฟท้ายเป็นลักษณะของการแต้มสีนะครับของผมนี่มีข้างนี้เลอะๆนะหลุด QC นะรถเลอะๆมาหน่อยนะครับก็จะมีเป็นท่อนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งนะครับมาดูด้านข้างล้อดูซิตรงปกไหมล้อเหมือนจะไม่ตรงปกนะแม็กคนละแบบนะใช่ไหมเพื่อนๆลองดูแม็กคนละแบบไหมผมว่าคนละแบบนะเอาสันนิษฐานว่าไม่ตรงปกไว้ก่อนเลยกันนะครับนี่ด้านข้างซ้ายก็จะมีเป็นซุปเปอร์เช่นเคยนะครับล้อเป็นล้อยางครับล้อยางเนี่ยเวลาอยู่ในแพ็คนานๆมันน่าจะร้อนนะครับเบี้ยวนะครับอันนี้เห็นไหมขอบผมเบี้ยวนะนี่ก็เบี้ยวนะครับจัดแต่งดีๆนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยววิ่งไม่สนุกนะครับเห็นไหมมันเบี้ยวนะครับดูใต้ท้องเห็นนะมันเบี้ยวนะก็จัดแต่งได้นะครับเพราะตัวแกนมันไม่ได้เบี้ยวมันเบี้ยวแค่ตัวขอบนะครับธรรมดานะถ้ารถล้อยางอ่ะดูใต้ท้องเลยแล้วกันเป็นเหล็กนะครับใต้ท้องเป็นเหล็กนะครับเป็นน็อตขัน2ตัวใครอยากแต่งสีเชิญเลยนะครับก็ตรงด้านล่างก็จะเป็นจด้าทอยเป็นสเกล1:64ช่องคุณรีวิวปาบอกว่าสเกลมันน่าจะไม่ใช่สมจริงเพราะมันใหญ่กว่าคันอื่นผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่รับบริษัทมันก็มีไม้บรรทัดวัดไม่เหมือนกันนะเนาะ Nissan GTR R35 นะครับนี่มีลายเส้นด้วยสีตรงท้องมีความรู้สึกลงไม่สม่ำเสมอนะความรู้สึกผมนะมองด้วยสายตานะครับนี่ล้อนี่มีตำหนินะครับนี่เป็นรอยตัดออกจากตัวปั๊มยางนะครับโหผมนี่เจอแจ็คพอตเลยนะเดี๋ยวต้องใส่ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะให้ดูด้านหน้านะครับฝากระโปรงหน้าจะลองใส่ดูแล้วกันมันรอดไหมไม่ไหลลื่นเท่าไหร่เพราะว่าด้วยยางมันไม่ตรงด้วยนะต้องปรับให้มันตรงก่อนนะครับนี่ยางมันเบี้ยวข้างหนึ่งนะเห็นไหมนะครับโดยรวมก็สวยอยู่นะใช้ได้อยู่นะนะครับขอซูมเข้าไปดูใกล้ๆเวลาวางกับฉากสวยขนาดไหนเอ้ยนี่แหละมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะมันเปิดประตูไม่ได้นะครับสีดำทะมึนเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวลองไว้กับอู่ซีเก้งทอยนะครับลองวางคู่กับอู่นะครับรถมันจะดูทรงใหญ่ๆนิดนึงนะครับแต่มันก็วางแล้วก็โอเคนะเป็นสีดำแล้วก็ดูโหลดเตี้ยพอสมควรนะครับสวยไหลลื่นเลยนะครับ
ชอบด้านหน้านะด้านหน้าแต่งสวยนะครับทรงก็ดูใหญ่ๆหน่อยนะครับถังน้ำมันล้มคร่าวๆประมาณนี้นะครับตอนนี้มีจำหน่ายนะที่เป็นจาด้าทอยที่นำเข้าโดยซิมบ้าทอยเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับก็รอดูซีรีส์2แต่ยังไงก็เก็บซีรีส์1ให้ครบก่อนตอนนี้รีวิวไปแล้ว2ตัวก็คือตัวนี้เจ้า Toyota Supra 1995แล้วก็เจ้า R35 ตัวนี้นะครับก็เก็บให้ครบก่อนแล้วกันนะน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับดูคุ้มค่าอยู่199บาทนี่ก็ถ้าเป็นแบรนด์อื่นมันก็สเกลนี้ก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นแพ็คดีๆแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทนะอันนี้199นะครับหาซื้อได้ที่7นะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะรีบไปตามให้ครบนะครับผมต้องเก็บครบแน่นอนตอนนี้ได้มา2คันละจะตามหาคันที่เหลือนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเกงทอยสวัสดีครับวางไว้นี่แหละ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเกงทอยด้วยนะครับ